ในเวลานั้นยุโรปเองมีสิ่งที่เขาเรียกว่าก่อนที่ไปเรเนซองส์ฮะการตื่นรู้ enlightenment มาจากอิตาลีก่อนที่เรียกว่าเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าอิตาลีเป็นจุดศูนย์กลางอิตาลีตอนนั้นแบ่งออกเป็นนครรัฐหลายๆนครรัฐเราคงเคยได้ยินนครรัฐฟลอเรนซ์นะครับนครรัฐมิลานจริงๆจำแค่สี่อันนะฮะฟลอเรนซ์มิลานอีก2อันคือเวนิสก็เป็นจุดกำเนิดมาโคโปโลนะครับอีกอันคือเจนัวเจนัวเนี่ยก็คือเป็นบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสแต่เล่ามาแบบนี้ครับเขาจะพูดว่าสมัยนั้นเนี่ยคน อิตาลีทางตอนเหนือหันหน้ามามองกันแล้วเฮ้ยเราต้องเริ่มคิดอะไรใหม่ๆและเชื่อไหมครับว่าคนที่ทำให้เกิดการพลิกผันในครั้งนี้คือคนที่อยู่ที่ฟลอเรนซ์ที่รักศิลปะมากแต่ฟังนะบางคนบอกว่าเรเนซองส์มันก็แค่ศิลปะจะเรียนไปทำไมเพราะว่าศิลปะยุคเรเนซองส์เราได้ยินมาเยอะมีโกธิกมีอะไรต่างๆแล้วก็มีเรเนซองส์นี่แต่ต้องบอกศิลปะยุคเรเนซองส์มันมหัศจรรย์กว่านั้นนะครับคนที่อยากให้จำคำนี้ครับว่าถ้ามาสักครู่เคนบอกว่าแล้วมหาอำนาจในยุคนั้นคือใครมหาอำนาจยุคนั้นก็คือนครรัฐอิตาลีโดยเฉพาะนครรัฐฟลอเรนซ์และคนที่รวยที่สุดในยุคนั้นผมเรียกคำว่าน่าจะเป็นเจฟเบซอสสมัยนี้นะฮะคนนั้นมีนามสกุลว่าเมดิชีเมดิชีนะฮะจะมีรุ่นพ่อคือคอมมิโซกับคนลูกโลเรนโซไม่เป็นไรแต่ว่าชื่อว่าเมดิชีทำอาชีพอะไรครับทำอาชีพอะไรรู้ไหมฮะกู้เงินไงครับปล่อยกู้ไงฮะธนาคารเป็นธนาคารที่ใหญ่มากและในช่วงนั้นการเขียนบุ๊ครายจ่ายรายได้ยุคนี้นะครับโดยตระกูลเมดิชีนะครับอ๋อที่เราเขียนกันทุกวันนี้เริ่มจากตอนนั้นเริ่มจากเมดิชีครับเมดิชีรู้ว่าอันนี้รายได้รายจ่ายแล้วมาเป็นบอททอมไลน์อันนี้ก็มาจากเมดิชีนะฮะโอเคเมดิชีเนี่ยให้เงินกู้เยอะแยะมากมายและเมดิชีเนี่ยเป็นคนที่ชอบงานศิลปะมากแล้วก็เอาศิลปินเนี่ยหลายหลายคนเข้ามาหนึ่งนั้นคือโดนาเตโลแล้วก็อีกคนก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีเฮียขอหยุดนิดนึงผมถามแสดงว่าเมื่อกี้เท่าที่เราฟังเนี่ยจากอาณาจักรออตโตมันบุกมาตีจากเรื่องโรคแสดงว่าที่เขา enlighten หรือผมเรียกว่า wake up call เกิดจากวิกฤตใช่ครับทุกวิกฤตมีโอกาสคืออย่างนี้เลยโอ้โหเคนพูดได้ดีมากแต่ประเด็นคือเขาช่างสังเกตครับอิตาลีต้องยอมรับนะครับว่าอันนี้เป็นข้อที่เหมือนกันนะระหว่างไทยกับอิตาลีนะอันนี้ต้องยอมรับไปถามคนอิตาเลียนเขาก็จะบอกเราเหมือน เขาเหมือนเรา เราก็เหมือนเขา แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้จากเขาคือความช่างสังเกตนะฮะเขาสังเกตหลายสิ่งหลายอย่างมากอย่างเมดิชีบอกว่าเขารู้สึกว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยทำไมอย่างเช่นจิตรกรรมหน้าตาแบบเดิมๆไม่มีเพอร์สเปกทีฟไม่มีสามิติภาพการวาดเพอร์สเปกทีฟที่แบบนักเรียนที่เรียนศิลปะเนี่ยนะฮะเรเนซองส์ครับเขาบอกว่าเราอยากได้สิ่งใหม่นะฮะหรืออย่างนึงนะครับใครก็ตามที่เห็นภาพฟลอเรนซ์แล้วเป็นวิหารซานตามาเรโนเวลล่านะครับต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้โยงไปศิลปะนะฮะอดีตจะเป็นตัวตึกปัจจุบันจะเห็นโดมเห็นไหมครับโดมนั้นด้วยความที่ตระกูลเมดิชีรักศิลปะมากบอกอยากสร้างโดมที่มีไดเมเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ยกโดมขึ้นไปไม่ได้อะโดยเฉพาะยิ่งเลยตัวยอดซึ่งเป็นหินอ่อนกับเป็นเหล็กต้องยอมรับว่าคนที่รักศิลปะในสมัยนั้นเขารักศิลปะและเขามีวิทยาการเขาสร้างทูลลิ่งครับเครื่องมือในการชักรอกนำมันขึ้นไปข้างบนครับและสามารถไปนำบันวางอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นใครไปที่ซานตามาเรโนเวลล่าที่ฟลอเรนซ์บอกนะครับว่าตอนแรกเป็นตึกก่อนโดมและยอดมาทีหลังเพราะความต้องการของเมดิชีเข้าใจแล้วนะครับและจากนั้นอีกส่วนเมดิชีบอกกับโดนาเตโลบอกว่าโดนาเตโลอยากปั้นรูปอะไรอ่ะโดนาเตโลบอกว่าเราไม่เคยปั้นคนที่แก้ผ้าเลยอ่ะปั้นรูปเดวิดไหมคนละเดวิดกับไมเคิลแองเจโลนะฮะเป็นเดวิดที่เป็นรูปหล่อด้วยโลหะก็จะตัวเล็กนิดหนึ่งถามว่าสำคัญตรงนั้นสำคัญอะไรครับเพราะเป็นครั้งที่มนุษย์บนโลกนี้โดยเฉพาะศูนย์กลางของเรเนซองส์คือฟลอเรนซ์ได้สนใจเรื่องอานาโตมีโอ้โหแล้วก็โดนาเตโลไม่ได้หยุดแค่นั้นนะฮะเห็นข้างนอกแล้วเส้นเลือดมันเป็นไงวะผ่าตับไตเข้าไปในคุกครับนักโทษคนไหนตายเอาศพมาผ่าโอ้ทำให้ยุคนั้นเป็นยุคที่คำว่าศิลปะมันไม่ใช่แค่ศิลปะในตัวมันเองนะฮะแต่มันเป็นศิลปะที่พวกเนี้ยเขาได้รู้ว่าเขาต้องทำอะไรเข้าใจคืออย่างนี้ผมจะเบรกนิดเดียวคำว่าอาร์ตในยุคนั้นเนี่ยมัน X กับ Science เป็นเรื่องเดียวกันถูกครับเมื่อกี้เราพูดสถาปนิกเรื่องสถาปัตยกรรมสวยงามอะไรต่างๆแต่การที่จะเอาไอ้ก้อนกลมๆนั้นขึ้นไปข้างบนได้เพื่อที่จะชูให้มันสวยงามมันต้องใช้ Engineeringถูกต้องครับวิศวกรรมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพัฒนาเช่นเดียวกันกับเรื่องอาร์ตในเชิงอนาโตมีความสวยงามสครับเจอร์อะไรต่างๆไม่มีทางสวยงามได้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องของชีววิทยาหรืออย่างน้อยเข้าใจอนาโตมีของร่างกายเรา
ถูกต้องมันก็เลยยุคนั้นก็คือรวมกันเคยได้ยินคำว่า Renaissance Man ไหมครับเคยได้ยินว่าเป็นเหมือน Generalist หรือว่าจะเป็นคนที่แบบเก่งทุกอย่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรียกว่าสหสาขาแล้วกันครับเพื่อนเพราะยุคนั้นน่ะเขายังไม่ได้มีการแยกอันนี้ Engineer อันนี้อันนี้ศิลปะอันนี้ Painting อันนี้ Sculpture ประติมากรรมจิตรกรรมไม่มีก็เลยครับทุกอย่างมันเกียร์ไปหาอาร์ตอีกอย่างนึงครับที่จะจบในส่วนของ Silicon Valley คืออะไรมั้ยครับณเวลานั้นฟังดูแล้วเหมือนกับเมดิชีนั่งเฉยๆและ Enjoy งานศิลปะไม่ใช่นะครับเมดิชีถูกแวดล้อมด้วยนครรัฐต่างๆซึ่งมีความทะเยอทะยานในการครองฟลอเรนซ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคืออะไรครับป้อมปราการนะครับป้อมปราการต้องแข็งแกร่งเทคโนโลยีอาวุธต้องแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเรื่องของการทหารซึ่งนำไปสู่เอนจิเนียร์เนี่ยมันมาในยุคนั้นเช่นเดียวกันอ๋อเริ่มในยุคนั้นเริ่มในยุคนั้นเพราะว่ามีศัตรูต้องการจะมายึดครองถูกต้องครับแล้วพัฒนาแล้วซึ่งต้องบอกอันนี้นิดนึงนะปะเว้นนิดนึงคือครับหลายคนรู้จักเลโอนาร์โดดาวินชีในฐานะที่เป็นเพนเตอร์โมนาลิซาจิตกรอ่ะแต่จริงๆแล้วบทบาทที่แท้จริงแล้วก็ใช้เวลายาวนานมากในชีวิตเขาคือวิศวกรรมในการพัฒนาอาวุธนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวเรากำลังจะบอกว่าเลโอนาร์โดดาวินชีที่เรารู้จักกันครับไม่ได้แค่เป็นเพนเตอร์ไม่ใช่ครับคือผมรู้มาว่างว่าเขาเก่งอนาโตมีครับคือเป็นลักษณะเหมือนเป็นคล้ายๆกับคุณหมออะไรงั้นด้วยที่คนชอบเรียกกันแต่ผมเพิ่งรู้ว่าแกเป็นเรื่องของ อาวุธด้วยเหรอใช่ครับตอนที่เขาอายุ30นะครับเขาย้ายจากฟลอเรนซ์ซึ่งเป็นซิลิคอนแวลลีย์แล้วย้ายขึ้นเหนือไปที่มิลานนะครับนครรัฐมิลานณเวลานั้นเจ้านครมีชื่อว่าลูโดวิโกสปอร์ซ่านะครับเป็นคนที่ชอบทำสงครามมากเชิญเลโอนาร์โดดาวินชีไปทำเลยรู้ไหมครับไปทำแบบแปลนในการพัฒนาอาวุธสงครามเช่นแปลนรถถังไม่ตลกนะฮะแปลนรถถังนะครับหน้าไม้ขนาดยักษ์ซึ่งใช้แทนคาตาพัลส์นะครับยังมีปืนซึ่งสามารถยิงได้ทีเดียว10นัดและสามารถหมุนได้3ครั้งนะครับในการที่จะยิงโดยที่ไม่จำเป็นต้องโหลดกระสุนเสียเวลาในการโหลดกระสุนเฮลิคอปเตอร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่มิลานเขาเป็นช่วงเวลาที่เขาใช้ทักษะเอนจิเนียร์เยอะมากหลังจากนั้นกลับมาจากฟลอเรนซ์ไอ้กลับมาจากมิลานมาทำอะไรต่อไหมฮะมาสร้างป้อมปราการในการป้องกันอาวุธของตัวเองที่ฟลอเรนซ์ต่อครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เรเนซองส์ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำศิลปะสวยงามแต่เป็นวิทยาการโดดรวมคือถ้าฟังก็คือเรเนซองส์เป็นซิลิคอนวาเลย์เป็นคลัสเตอร์ของคนเก่งมี VC ที่ชื่อว่าเมดิชีนี่แหละครับในการให้เงินถูกต้องเป็น VC ถูกแล้วครับใช่แล้วครับส่วนเลโอนาร์โดดาวินชีเป็นเหมือนอินเวนเตอร์นี่แหละครับเป็นอีลอนมัสอะไรแบบนี้ในการผลิตนวัตกรรมต่างๆซึ่งหลากหลายรอบด้านมากถูกทำให้ยุคนั้นเป็นยุคที่มีสหวิทยาการพัฒนาขึ้นมาพร้อมๆกันใช่ครับอ๋อ The Secret Sauce Global Economic Background The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears